นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Asia Pacific Airlines เอาละครับช่วงนี้นะครับเรามาพบช่วงเตือนภัยไวโซนนะครับเหมือนเดิมครับพบกับท่านรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์นะครับอดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับมาสัปดาห์นี้ครับเรามาเตือนภัยเรื่องอะไรดีครับคุณหมอครับเราวันนี้เอาเรื่องจมน้ำแล้วกันจมน้ำครับผมจมน้ำนี่ก็เป็นไซส์สำคัญเลยนะฮะถือว่าเป็นการตายอันดับหนึ่งของเด็กเลยที่อายุตั้งแต่1ขวบขึ้นไปหนึ่งขวบนี่นะฮะขึ้นไปก็จะสาเหตุนำจะเป็นจมน้ำแล้วนะฮะจมน้ำนี่ก็จะว่ากันเรื่องสาเหตุก็มาจากการที่เราขาดออกซิเจนจากที่น้ำเนี่ยเข้าไปในทางเดินหายใจนะก็ถือว่าเป็นแรงกลชนิดหนึ่งก็คือน้ำไปเข้าไปแล้วไปอุดตันทางเดินหายใจนะร่างกายปกติจะปรับตัวทนทานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทนทานได้ค่อนข้างจะสั้นมากเลยนะก็คือการขาดอากาศขาดออกซิเจนเนี่ยนะสมองนี่จะค่อนข้างไวต่อการขาดออกซิเจนทนได้แค่ประมาณ4นาทีไม่เกิน4นาทีครับนั้นเพราะร่างกายจะมีกลไกในการช่วยเหลือตัวเองอยู่ไม่เกิน4นาทีครับผมจมน้ำจึงเป็นสาเหตุที่สำคัญมากครับนี่มาดูปัจจัยเสี่ยงก็เช่นว่าเด็กตั้งแต่1ขวบเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวได้ดีแล้วเริ่มคลานบ้างอะไรบ้างนะครับคุณหมอได้แล้วเกาะยืนแล้วครับบางคนก็เริ่มเดินได้บ้างแล้วนะในเด็กเล็กๆเราก็จะเจอตั้งแต่ว่าไปเดินไปเกาะถังนะคานไปเกาะถังแล้วก็โหนตัวขึ้นมายืนถังนี่คือถังน้ำถูบ้านประมาณนี้ถังน้ำถูบ้านใช่ถังซักผ้าครับคุณหมอครับกระมังครับตุ่มโอ่งใบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะไปเกาะเสร็จแล้วก็โอ้โหเห็นน้ำนี่ไหวไปไหวมามีภาพตัวเองบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยก็สนใจทั้งนั้นเลยเด็กนะถ้าเราเอาทดลองเอาเด็กมามาแล้วน้ำในกระมังมาแล้วดูว่าสนใจไหมเด็กมองแล้วสนใจนะสนใจมากเอามือเข้าไปแย่บ้างอะไรบ้างนะแล้วก็หัวทิ่มไปนะบอกว่าถ้าเด็กอายุ1ขวบนี่หัวเราจะเรียกว่าเด็กศีรษะจะใหญ่นะจุดศูนย์ถ่วงร่างกายก็จะอยู่ค่อนข้างสูงนะเวลาก้มหัวนิดเดียวจุดศูนย์ถ่วงก็พลิกเลยพลิกเลยเลยไปฐานร่างกายก็พลิกพิขาก็ชี้โดดเด่นแล้วก็เขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เด็ก2ขวบเนี่ยเวลาเดินในสระว่ายน้ำของเด็กเราก็อย่าไปประมาทปล่อยเขาไว้ครับครับเขาล้มลงไปในน้ำเขาเกิดอ้าวโซซัสโซเซล้มลงไปในน้ำเราอย่านึกว่าเขาจะสามารถพลิกตัวเอาขามายันพื้นแล้วก็ทรงตัวไม่ได้เลยครับที่น้ำถ้าไม่ล้มอยู่แค่ระดับสะดือแค่นั้นเองแต่พอล้มแล้วเขาก็ลอยไปลอยมาแล้วทิ้งไปได้หน้าทิ่มอยู่ในน้ำแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนะในเด็กเล็กนี่ส่วนใหญ่จมน้ำก็จะเกิดขึ้นในบ้านถังน้ำกะละมังตุ่มโอ่งไหพวกนี้เล็กๆเนี่ยพ่อแม่มักจะเผลอเลยชั่วขณะเผลอเลยครับผมพฤติกรรมของเด็กสนใจยังเดินต่อแตะต่อแตะอยู่พ่อแม่ก็เผลอเลยชั่วขณะนึกว่าไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะพอวัยซนที่วัยสัก 5-6 ปีขึ้นไปเขาจะเป็นวัยซนที่แบบออกไปไกลบ้านแล้วนะไม่ในบ้านแล้วรอบบ้านแล้วไปรอบบ้านแล้ววัยซนเหล่านี้พ่อแม่ก็ไล่ไม่ทันนะเขาไปวิ่งเล่นนอกบ้านบ้างโดยเฉพาะในชนบทนะครับผมเขาจะไปเสียชีวิตในแหล่งน้ำในชุมชนนะฮะไม่ใช่สระว่ายน้ำเหมือนในเมืองฮะก็จะเป็นบ่อขุดบ่อน้ำใช้ชุมชนลำรางสาธารณะลำรางสาธารณะครับนะวัยนี้พ่อแม่ตามไปเฝ้าดูแลใกล้ชิดคงไม่ไหวครับคุณหมอครับวัยนี้ก็วัย 5-6 ปีขึ้นไปเนี่ยเราถือว่าเป็นวัยที่ต้องสอนทักษะความให้ความรู้ใช่ครับนะเราเรียกว่าทักษะ5ประการครับผม5ประการมี1ต้องสอนเขารู้จุดเสี่ยงนะน้ำไหลแรงน้ำไม่รู้พื้นผิวห้ามกระโดดลงไปนะห้ามไปนั่งเล่นใกล้ๆเดี๋ยวไหลไปได้อะไรอย่างเงี้ยต้นนะต้องสอนให้เขาลอยตัวให้ได้3นาทีครับผมเพราะว่าเด็กที่จมน้ำในวัยนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ๆฝั่งนะจมลงไปตกไปปุ๊บจมเลยเพราะนั้นต้องฝึกลอยตัวขึ้นมานะเอาลอยแบบลอยตัวให้ได้ใช่ถ้าเอาหลังลงนะฮะแบบนี้ก็จะรอดได้ครับแล้วก็เคลื่อนตัวในน้ำได้สัก15เมตรคือลอยขึ้นมาแล้วสามารถที่จะรู้จักตีเท้าได้เลยได้เขาจะโยกแขนไปให้ไปเข้าฝั่งได้นะ15เมตรนี่เขารอดแล้ว
นะฮะแล้วก็อันที่4คือรู้จักช่วยเพื่อนถูกวิธีหลายคนพอ8ขวบ9ขวบกระโดดลงไปช่วยตามข่าวคุณหมอฮะจมไปกับเพื่อนด้วยเลยไปเลยฮะครับคนนั้นต้องรู้จักช่วยเพื่อนถูกวิธี3ประการครับผมตะโกนโยนยื่นนะฮะตะโกนเรียกผู้ใหญ่โยนของลอยน้ำลงไปแล้วเกาะนะยื่นของยาวๆให้น้องเขาเกาะแล้วดึงเข้ามาตัวเองอย่าดงไปเหมือนเดี๋ยวนี้ในแหล่งน้ำสาธารณะบางที่นะฮะหลังจากได้ดูจากคุณหมอนะฮะก็ไปทำถังน้ำนะฮะวางไว้ให้โยนได้มีเชือกมีเชือกอยู่ให้โยนให้เขาสามารถจับได้อะไรได้นะครับก็คุณครูก็สอนท่านหน่อยนึงป.1นะสอนนอกจากทักรู้จุดเสี่ยงลอยตัว3นาทีไว้5เมตรก็สอนการโยนสิ่งของลอยน้ำด้วยนะการพันเชือกนะการม้วนเชือกให้ถูกต้องแล้วโยนยังไงนะเช่นโยนต้องกะระยะให้ดีนะโยนให้ข้ามหัวคนจมน้ำหน่อยนึงนะไม่ได้โยนตกไปข้างหน้าเขาไวไม่ได้นะข้ามหัวเข้าไปนะแล้วเขาจะได้เกาะเชือกได้แล้วจะได้สาวเข้ามาได้นี่เป็นต้นนะฮะและอันสุดท้ายก็คือใช้ชูชีพเมื่อต้องเดินทางทางน้ำอันนี้เป็นทักษะ5ประการที่เด็กวัยโซนวัยตั้งแต่ 5-6 ขวบขึ้นไปจะต้องได้เรียนรู้นะเป้าหมายนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขครับเขาก็บอกว่าอายุ7ขวบครับจบป.1ต้องได้ทักษะ5ประการครับนะถ้าไม่ได้ถือว่าโอ้โหพ่อแม่คุณครูชุมชนโอ้ไม่ได้คุณนี่มันทักษะครับการตายอันดับ1ของเด็กนะจมน้ำใช่ถ้าคุณไม่สอนเด็กจบป.1ให้เป็นครับก็ช้าไปแล้วครับผมถือว่าขาดทักษะชีวิตครับครับผมนี่คือการแนะนำนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุการจมน้ำนะครับจากคุณหมออดิศักดิ์เดี๋ยวเพราะการพิมพ์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับและเราพบช่วงต่อไปของรายการครับเอาละครับจากช่วงที่แล้วนะครับที่เราคุยกันเรื่องเตือนภัยวัยซนนะครับตอนนี้นะครับเรามาคุยเรื่องเตือนภัยอุบัติเหตุทางถนนนะครับกับท่านดร.ณัฐกาลวัยเนตรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนนะครับสวัสดีครับพี่วีครับสวัสดีครับพี่ครับเตือนภัยมาหลายตอนแล้วพี่เราอยากเตือนภัยเรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยอยากเตือนภัยใครมากที่สุดครับโอ้พูดปุ๊บนี่สัญชาตญาณเลยนะคนขับค่ะคนขับครับผมคนขับรถทุกประเภทนะครับคนขับรถทุกประเภทในประเทศไทยเราต่างมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแม้แต่คนที่เขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบอ่ะแต่พอได้นั่งหลังพวงมาลัยปุ๊บนะคะไม่ทราบอะไรเข้าสิงนะคะทำให้คนไทยใจร้อนขับรถเร็วแล้วก็ขับด้วยพฤติกรรมเสี่ยงดีกว่านั่งคุยกันเดินไปเดินมาได้ดีนะค่ะดีค่ะแต่พอนั่งหลังพวงมาลัยปุ๊บ1ต้องมีอันให้รีบต้องมีอันให้หงุดหงิดต้องมีอันให้ฉุนเฉียวต้องมีอันให้ยอมไม่ได้ให้อภัยผู้อื่นไม่ได้มีทุกแบบนี่คือคนขับรถในประเทศไทยในประเทศไทยแบบปกติเลยนะคะซึ่งเราถือว่าเรื่องนี้มันน่าเป็นห่วงตรงที่เมื่อคุณนั่งอยู่หลังพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะคะถ้าเรามีพฤติกรรมพวกนี้มันเป็นความพฤติกรรมเสี่ยงแรกๆเลยอันที่หนึ่งใจร้อนเนี่ยใจร้อนก็อยากไปถึงที่หมายเร็วทำไมเราไม่แพลนว่าออกก่อนเวลาล่ะถูกไหมคะเรามักจะมาเร่งอยู่บนถนนมันน่าจะมีเปลี่ยนค่านิยมได้นะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายแต่ท่านสะดวกนะท่านมีรถนำไงมีรถนำท่านสะดวกไงนะคะแต่ว่าพวกเราหลับชาวบ้านทั่วไปหนึ่งการจราจรเราก็ติดขัดถ้าเรามีนัดหลายงานเราทำไม่ได้เราก็ต้องเร่งใช่ไหมฮะเร่งความเร็วรเราออกจากบ้านช้าเอาละ คนรอเราอยู่เราก็ต้องไปถึงเราก็เกิดอาการขับรถเร็วรอันที่สองบางทีเราไปงานเลี้ยงเราเมาแล้วนะเรารู้ว่าเมาขับรถไม่ได้หรือไม่ควรจะขับครับเอาหนานิดเดียวไม่เป็นไรวันนี้ตำรวจไม่ออกตรวจไม่เป็นไรหรอกในรายการเราเนี่ยไม่ได้กลัวตำรวจตรวจนะเรากลัวเรื่องอุบัติเหตุคือชาวบ้านเนี่ยไม่ได้กลัวอุบัติเหตุแต่กลัวตำรวจตรวจจะเสียตังค์ถูกไหมคะเพราะเป่าทีไรก็เจอถูกไหมคะก็อย่างที่บอกค่ะไปอยู่ด่านกับน้องๆตำรวจบนถนนนะคะในวันเวลาปกติเป่านะคะก็เจอแล้วถ้าตำรวจตั้งประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งล่ะเจอแน่นอนถูกไหมคะแล้วเยอะด้วยนะคะนี่เป็นเวลาของสิ่งขี้เมาเลยล่ะนะคะใจร้อนแสดงว่าขับเร็วขี้เมาอันที่3เราไม่ให้โอกาสคนอื่น
ครับคือไม่ให้อภัยกันไม่ยอมกันง่ายๆนะคะเราก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เราบอกว่าโอ้โหมันอ่านหน้าหนังสือพิมพ์เจอประจำค่ะเจอประจำนะคะลงมายิงกันก็มีลงมาชกกันก็มีเพราะว่าเราต่างไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันเราไม่ให้โอกาสเราเหมือนกันเราไม่หลบให้รถพยาบาลก็เท่ากับเราไม่ให้โอกาสคนอื่นถูกไหมคะอันนี้คือมันเป็นทัศนคติที่ตามมาเมื่อไรขับรถบนถนนถนนต้องเป็นของฉันไม่ใช่นะคะอันนี้ทางรายการต้องขอไปเลยนะฮะตอนนี้รถแอมบูแลนซ์รถพยาบาลนะเราต้องหลีกทางต้องหลีกให้เลยนะให้รถพยาบาลต้องรู้เสมอว่าคนรถพยาบาลเนี่ยเป็นญาติเราเป็นญาติเราเป็นแม่เราเป็นพ่อหรือสักวันหนึ่งเป็นเราหรือเปล่าใช่เราไม่รู้เราต้องหลบให้เลยนี่เอาขอร้องนะครับคุณครับคือการหลบมีหลายแบบเช่นถ้ารถมันติดมากๆเราต้องชิดซ้ายชิดขวาเปิดไปตรงกลางแต่ถ้าเราเบี่ยงได้เราหลบเลยนะคะหลบเข้าช่องซ้ายซะเขาจะได้วิ่งขวานะคะก็คือสังคมเอื้ออาทรนะเกื้อกูลกันนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองในผู้ขับขี่ใช่ไหมคะหลายๆครั้งเราไม่มีประสบการณ์เราเป็นคนขับขี่ใหม่เพิ่งได้ใบอนุญาตขับขี่ใหม่มานะคะเพิ่งได้ใบอนุญาตขับรถใหม่มาแล้วก็ได้รถใหม่มาสองคนนี้มาเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันติดดีๆต้องประเภทรถใหม่คนขับเก่าค่ะนะฮะประสบการณ์เยอะๆนะฮะเลือกไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือรถใหม่ผู้ขับขี่ใหม่แล้วก็มักจะฮึกเหิมค่ะเราก็จะไปในเส้นทางที่วันหนึ่งฉันฝันว่าฉันจะไปอ่างขางนะคะขับรถจากกรุงเทพไปอ่างขางวันหนึ่งฉันก็อยากไปภูทับเบิกถูกไหมคะเราก็ไปไม่ถึงภูทับเบิกด้วยสภาพที่เราไม่คุ้นชินเราไม่มีประสบการณ์บนถนนนะคะอันเมื่อสักครู่เราบอกว่าให้ทางคนอื่นด้วยนะอันเนี้ยรู้จักข้อผิดพลาดของตัวเองก็คือปรับแก้ไขหรือว่าเรารู้ข้อจำกัดของเราว่าเราขับรถทางไกลไม่เก่งเราก็อย่าเพิ่งไปรอเรามีประสบการณ์ก่อนอีกอันหนึ่งที่เราต้องพูดอยู่เสมอเลยการรู้จักให้อภัยในข้อผิดพลาดของผู้อื่นถูกไหมฮะขับรถมาอยู่บนเลนของเราในช่องทางของเราปกติมีรถคันหนึ่งย้อนสอเขาเรียกย้อนเลนขึ้นมาหรือว่าแซงเขาเรียกอะไรนะคะแซงผ่าหมากขึ้นมาครับภาษาชาวบ้านก็เรียกแซงผ่าหมากนะแซงในขณะที่รถไม่ว่างรถถนนไม่โล่งอ่ะนะคะเราก็ต้องหลบหลบค่ะหลบค่ะถ้าเราไม่หลบชนกันครับใครจะรู้ว่าใครจะรอดถูกไหมฮะไม่ได้ฉันถูกฉันถูกกันมาต้องจ่ายว่าถูกค่ะตายทั้งคู่ค่ะตายทั้งคู่ต้องจ่ายว่าถูกแต่หลบก็ปลอดภัยทั้งคู่ใช่มั้ยครับเพราะบางครั้งเราก็เห็นบ้านเราอีกอันนึงนะคะที่เราใช้กันผิดนะคะเวลารถจะถอยเข้าถอยออกจากถนนจากบ้านจากอะไรก็ตามจากไหลทางขึ้นมาบนถนนเรามักจะคิดว่าคนที่ไปทางตรงเนี่ยถูกครับถูกไหมรถที่ถอยหลังมาหรือรถคันที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยต้องผิดครับจริงๆแล้วตามมารยาทการใช้ทางในอเมริกาบอกว่าเราต้องขับรถตรงนะคะเราต้องหยุดให้รถที่จะถอยเข้าถอยออกครับเพราะว่าเขาไม่เห็นค่ะถูกไหมคะเขาไม่เห็นจุดอับสายตาของเขาเยอะกว่าครับค่ะเราต้องหยุดให้ทางโดยเฉพาะถ้ามันไม่ใช่รถเป็นคนข้ามถนนครับเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุครับหรือว่าเป็นรถคันเล็กหรือว่าคนที่ลากเข็นของไปบนรถอันนี้ค่ะเราต้องให้ทางเขาเหมือนเขามีกำหนดการไว้ว่าคนที่ด้อยกว่าอ่อนแอกว่าเราต้องให้โอกาสเขาถูกไหมคะเราก็ต้องมองแบบเกื้อกูลแบบนี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะบอกว่าคุณถอยมาแล้วเราขับมาทางตรงเราต้องถูกนะคะต้องคิดใหม่นะคะหรือคนข้ามถนนเนี่ยอย่าข้ามนะฉันมาเร็วนะใช่ไม่ได้เราชนไปเขาก็ตายถูกไหมคะเราเองจะมีความสุขไหมเมื่อทำให้คนอื่นบาดเจ็บและเสียชีวิตไม่มีค่ะมันเป็นตราบาปของทั้งคู่ทางเลือกที่ดีก็คือเห็นปุ๊บหยุดเลยให้ทางเลยเหมือนเราอยู่ต่างประเทศนะยืนอยู่บนถนนยังไม่ทันจะก้าวเท้าลงไปรถทุกคันหยุดหมดนะคะเราอยากเห็นสังคมไทยเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเรื่องของคนขับอย่างเดียวนี่ยังไม่ได้พูดถึงความเสี่ยงอื่นๆนะคะเป็นการเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันของคนทุกคนในสังคมก็นี่เป็นเรื่องที่ดร.รัตการนะฮะพี่อุ้ยเนี่ยใช้จากประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยมาบอกเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่อุ้ยมากๆเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับและช่วงนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ